ได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างมากกรณีปัญหาขบวนการฉวยโอกาสหากินเรียกผลประโยชน์จากการให้เช่าแผงเช่าล็อกขายสินค้าบริเวณวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมในช่วงจัดงานนมัสการองค์พระธาตุพนมโดยปีนี้จัดในช่วงวันที่17ถึง25กุมภาพันธ์2567ก่อนจัดงานมักมีปัญหามีนายทุนมาฉวยโอกาสเช่าพื้นที่วัดรวมถึงพื้นที่สาธารณประโยชน์ทางหลวงไปใช้เช่าช่วงโกงราคาประมาณ 2-3 เท่าส่งผลให้ค่าเช่าพื้นที่เพิ่มขึ้นจากราคาประมาณห้องละ 5,000 บาทเพิ่มเป็น 10,000 ถึง 20,000 บาทมีเงินหมุนเวียนเข้ากระเป๋านายทุนปีละหลายล้านบาททำให้ประชาชนที่มาร่วมงานต้องซื้อของในราคาแพงขึ้นและมีประชาชนนักท่องเที่ยวเรียกร้องให้หน่วยงานเกี่ยวข้องตรวจสอบแก้ปัญหาเพราะเชื่อว่ามีระบบมาเฟียในพื้นที่ฉวยโอกาสแสวงประโยชน์หากินกับวัดล่าสุดวันที่3กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาพระธรรมวชิระโสพลเจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนมที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค10ได้มีหนังสือคำสั่งวัดพระธาตุพนมเรื่องไวยาวัชกรวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารหยุดปฏิบัติหน้าที่โดยข้อความในหนังสือคำสั่งระบุว่าด้วยปรากฏว่ามีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการยักยอกเงินของวัดพระธาตุพนมและสำนักงานป้องกันปราบปรามทุจริตแห่งชาติได้เข้ามาตรวจสอบข้อมูลและเรื่องร้องเรียนดังกล่าวเพื่อให้เป็นระเบียบเรียบร้อยในการบริหารด้านการเงินและผลประโยชน์ของวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารโปร่งใสตรวจสอบได้พร้อมระบุชื่อวัยยาวัชกรให้หยุดปฏิบัติหน้าที่3รายทั้งกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ1รายลงนามคำสั่งวันที่1กุมภาพันธ์2567ทั้งนี้จากการตรวจสอบข้อมูลยังพบว่าวัยยาวัชกรวัดส่วนใหญ่จะเป็นอดีตข้าราชการรวมถึงผู้มีฐานะในพื้นที่อำเภอธาตุพนมที่ดำรงตำแหน่งมานานหลาย10ปีนอกจากนี้ยังพบมีความเคลื่อนไหวมีเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องดำเนินการเปลี่ยนกุญแจห้องการเงินรวมถึงตู้บริจาคในวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารทั้งชุดในช่วงมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงส่วนบัญชีการเงินของวัดจำนวน5บัญชีอยู่ระหว่างการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเนื่องจากมีความเคลื่อนไหวผิดปกติตอนนี้เรื่องการตรวจสอบจะให้เป็นการตรวจสอบของปปช.ก่อนให้ปปช.เขาว่าเลย ว่ามีกระบวนการแบบไหนอย่างไรแต่เบื้องตอนนี้นะเวลานี้เราเข้ามาดูแลเริ่มนับกระบวนการคือวันที่2วันที่2คือวันที่เราเข้ามาวันแรกแล้วมีการนับเงินเลยตรวจเช็คกันทั้งหมดส่วนเงินเดิมเรากำลังจะตรวจกับบัญชีธนาคารทุกแห่งแต่เงินปัจจุบันเราทำบัญชีขึ้นมาใหม่เลยนับตั้งแต่วันนี้ทีมงานเราเข้ามาเริ่มเลยวันเจ้าก็ไปดูเงินตกค้างวันแรกก็ได้มา102ในห้องนะซึ่งท่านอาจจะไม่ได้นับก็เริ่มนับแล้วก็102วันนี้ก็เริ่มนับอีกแต่นับตั้งแต่รับมาตั้งแต่เที่ยงเนี่ยใช้เวลาถึง4โมงเย็นเกือบ5โมงยังนับไม่เสร็จเลยแสดงว่านับทุกวันใช่ไหมครับนับทุกวันต่อไปจะนับทุกวันใช่ไหมครับทุกวันนับทุกวันแต่สิ่งนี้ให้เห็นสังเกตว่าเราใช้คนถึง6คนแล้วเป็นเด็กคนหนุ่มคนสาวซึ่งมีความเชี่ยวชาญทางด้านการเงินยังนับไม่เสร็จเลยนี่เพราะฉะนั้นเป็นเรื่องละเอียดอ่อนแล้วท่านอำเภอครับกรณีที่มีหนังสือต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ของวัยยาวัชกรเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยสาเหตุมาจากอะไรครับสาเหตุมาจากคณะกรรมการปปช.นะครับมีคนไปร้องเรียนต่อคณะกรรมการปปช.ว่าคณะกรรมการเนี่ยมีการยักยอกทรัพย์เพราะฉะนั้นปปช.เขาก็ต้องลงมาตรวจสอบพอปปช.ลงมาตรวจสอบเนี่ยมันต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายแต่ในทางปฏิบัติเนี่ยเราก็ต้องไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานไหนก็ตามไม่ว่าเขาก็ต้องให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ก่อนเพื่อรอการตรวจสอบถ้าตรวจสอบแล้วไม่ผิดก็ว่ากันประมาณนั้น